ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาคู่ครัวรสดีไลพอนเอฟไร้กลิ่นติดจานไร้สารตกค้าง AIA ใส่ใจดูแลความฝันคุณเสนอหัวหมอสวัสดีครับท่านผู้ชมเรื่องพกพานี่นะครับจำไว้เลยครับถ้าเราไปซื้อของซื้อสินค้าก็ต้องพกเงินสดไปครับเงินสดไม่ได้พกไปก็ต้องพกบัตรเครดิตไปครับจะขับขี่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องพกใบขับขี่ครับจะไปไหนมาไหนก็ต้องพกบัตรประชาชนด้วยครับแต่วันนี้คนหัวหมอขอเสนออีกมุมหนึ่งครับไปดูเรื่องนี้เลยครับไม่พกบัตรเชิญรับชมครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับนี่ครับเราไปดูหนังกันนะเจ้าของยาครับยาตรวจสิ่งผิดกฎหมายนะครับเชิญครับเชิญครับคือบังเอิญมีสายรายงานมาว่าจะมีขนยาเสพติดผ่านทางนี้นะฮะมันก็ต้องขอจงค้นหน่อยครับผมครับคุณจะแน่นไม่ครับครับผมดีมากงั้นก็ขอบัตรประชาชนลงมาที่ประจำวันส่งนายหน่อยครับอ๋อไม่มีค่ะเขายังไม่ได้ทำค่ะที่แฟนผมพูดหมายถึงว่ายังไม่ได้ทำรอบที่13นะครับยังไม่มีอะไรเลยเหรอฮะงั้นก็คุณมีความผิดฐานไม่พกบัตรประชาชนนะฮะงั้นคุณตำรวจครับเอาบัตรผมไปแทนกันแล้วกันนะครับนี่ครับบัตรประชาชนเขามีบัตรจริงๆด้วยครับครับผมให้บัตรอะไรวะบัตรมรณะแฟนผมครับวันที่15ชาวบ้านช่วยไปเผานิดนึงนะครับผมนี่แค่ไม่พกบัตรแค่นี้ต้องโดนแจ้งข้อหาด้วยเหรอคะนั่นน่ะสิครับเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้แค่ไม่พกบัตรไอ้เรื่องแบบนี้มันแจ้งข้อหากันไม่ได้หรอกนะครับคุณตำรวจคุณไม่พกบัตรประชาชนเนี่ยก็มีความผิดอยู่แล้วไม่เกี่ยวหรอกครับคุณตำรวจมันเป็นเรื่องไร้สาระเขารู้กันทั่วประเทศไม่เชื่อถามอาจารย์ประมาณได้เลยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับโอ้โหผู้กองคุณมีปัญหาทุกเทปมีทุกเทปเลยครับเทปแต่ละเทปผมได้เมียแก่ทุกเทปเลยครับไม่มีแต่ไม่มีอาจารย์ครับดีกว่าเป็นโสดถึงเมียแก่ก็ยังใช้ได้อยู่มีตังมีปัญหาอะไรอาจารย์ครับผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้พกพายาเสพติดเนี่ยตำรวจไม่มีสิทธิ์แจ้งข้อหาผมใช่ไหมครับตำรวจนี่ก็เกินไปแล้วนะผมว่าประจักษ์รังแกคนไม่ได้ทำผิดอะไรจะมาแจ้งข้อหาอะไรนั่นน่ะสิครับอาจารย์ถามแบบนี้ตอบได้เลยว่าเป๊ะหัวหมอสุดได้ๆๆลองแต่งขายเลยดินี่ฮะโอ้นี่ตำรวจไทยนี่เก่งทำอะไรถึงเรื่องเสียเออนี่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดไปแจ้งข้อหาอะไรเขาหรอกครับคือว่าเขาไม่พกพาบัตรประชาชนอาจารย์ว่าผิดไหมล่ะเอ้าผมไม่พกบัตรประชาชนถูกฮะไม่พกบัตรแสดงตนไม่เกี่ยวอยู่แล้วถ้าแบบนี้นะข้อกฎหมายมาท่านที่ยังไงครับท่านก็บัตรประชาชนก็มีไว้พกคุณไม่พกพาบัตรประชาชนก็ถูกตำรวจแจ้งข้อหาเอาไปปรับที่ครับใครเจอคนหัวหมอมาหัวหมอกับคุณติดต่อกลับมาที่นี่ครับ